สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำนะครับมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสอบกพ.นะหรือว่าสอบเข้าเป็นข้าราชการนั่นเองนะครับซึ่งผมยังไม่ได้สอบนะครับแต่ว่าผมก็พอจะมีความรู้นะพอได้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมก็จะมีเวลาว่างจะไปสอบนะครับซึ่งผมดูข้อสอบแล้วก็มันก็ยากใช้ได้นะครับก็มาดูกันนะครับส่วนเว็บนี้นะครับก็เป็นเว็บสำนักงานกพ.นะครับซึ่งเป็นเว็บที่จะใช้สอบนะครับส่วนปี58นี้นะครับมันจะสอบภาคพิเศษอะไรไม่รู้ว่ายังไงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสอบกิจกรรมเนี่ยมันเนี่ยสอบครั้งที่2นะครับตอนนี้นะครับไม่รู้เป็นยังไงนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะถ้าใครรู้ก็อธิบายให้ผมฟังได้นะผมก็คิดว่ามันจะไปสอบนะครับแล้วก็มันสอบ3วิชานะครับก็คือคณิตนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษครับสำหรับคลิปแรกคลิปนี้นะครับผมก็จะเริ่มที่ข้อสอบที่เป็นแบบทดลองทำข้อสอบนะครับของวิชาสามัญทั่วไปนะครับแล้วก็วิชาภาษาไทยนะครับก็ลองทำนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วนหลังจากนั้นนะผมก็จะทำเนี่ยนะครับก็แรนดอมข้อสอบนะครับจากเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นเล่มที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับก็แล้วน้องข้อสอบก็อธิบายนะครับว่าเป็นยังไงมันทำยังไงนะครับเพราะว่าที่จริงเฉลยนะครับมันก็ไม่ได้เฉลยอะไรมากนะมันเฉลยแต่ว่าข้อไหนถูกแค่นั้นนะครับมันไม่ได้เฉลยว่าทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหลังจากอันนี้นะครับหลังจากแบบทดสอบของเว็บนะครับของกพ.นะครับผมก็จะทำในเล่มนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปต่อนะครับภาคกนะผมกพ.ภาคกนะภาคกนะครับผมไม่มีความรู้อะไรมากนะครับแต่ว่ามีโอกาสนะครับก็ไปกันเลยครับก็สำหรับข้อ111นะครับ 1.1.1 นะครับอนุกรมนะครับโอเคครับซูมก่อนเผื่อคนไม่เห็นนะครับก็ความสัมพันธ์นะครับให้เติมลงในช่องว่างนะครับความสัมพันธ์นะครับก็คือตอบข้อไหนนั่นเองครับผมจะทำสัก 2-3 ข้อนะครับมาก่อนนะครับว่าจะได้ไงนะครับก็ไปดูนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนจะก๊อปเข้านะครับจะก๊อปเข้า PowerPoint แล้วเขียนง่ายนะครับ3ข้อก่อนนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าผมทำไงนะครับก็ดูไว้นะครับเดี๋ยวใช้ในอนาคตนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ก๊อปทำก๊อปไปเอาไปนะครับปุ๊บครอป Ctrl A Ctrl C นะครับเข้าไปใน PowerPoint นะครับ Ctrl V มาละก็ซูมมาโอเคได้ละข้อสอบผมก็จะทำนี้นะครับเข้าไปนะครับได้ละข้อสอบครับก็มันเป็นของผมนะผมก็ใช้แท็บเล็ตนะในการช่วยเขียนนะครับมันก็จะเขียนได้นะครับกับปากกานะครับอันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเขียนได้ดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคได้นะครับก็มันก็จะมีข้างตรงนี้ก็จะเป็นเขียนนะครับข้างตรงนี้จะเป็นลบนะครับประมาณนั้นนะโอเคไปกันเราทดสอบสำหรับข้อแรกนะ 1.1.1 นะครับโอเคนะครับมันก็มีตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมเอาใหญ่ดีกว่าโอเคอันนี้แล้วกันโอเคครับมันก็จะมีตัวนี้ครับ13 9 3 15 25 57 49 7มันมากันยังไงนะครับผมก็งงนะครับแต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่าเราต้องท่องสูตรคูณให้เป็นนะครับแต่เราก็ดูไปดูมาเราจะจับคู่ได้ครับเนี่ยนะครับข้อนี้นะครับ9 3นะครับเพราะอะไร3คูณ3ได้9ใช่ไหมอันนี้ล่ะ25 5 5คูณ5ได้25นะครับ7คูณ7ได้49ใช่ไหมครับอันนี้ก็9คูณ9ได้81ครับดูตรงนี้จะเป็นอะไร3 5 7 9เนาะแล้วตรงนี้มันมาทำแปะอะไร13มันก็เป็นเรียงเพิ่มทีละ2นะ13 15 17 19นะมันก็เพิ่มมาทีละ2แล้ว21เห็นมั้ยมันเพิ่มมาทีละ2ทีละ2ครับแล้วตัวต่อไปนะครับต้องเป็นตัว3 5 7 9 11นะครับเสร็จแล้วต้องคูณกับ11กำลัง2ครับใช่มั้ยครับเพราะว่าเห็นมั้ยเหมือนตรงนี้9 9ได้81นะครับตรงนี้9คูณ9ได้81นะครับตรงนี้7คูณ7ได้49ใช่ไหมตรงเนี้ยเออ9คูณ9ได้81ใช่ไหมตรงนี้ล่ะ5คูณ5ได้25ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น11คูณ11นะตรงนี้ต้องเป็น11นับเลขออกไปตรงนี้11คูณ11ได้121ใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ3นะครับกาไปนะครับง่ายไหมง่ายครับต้องใช้เวลาในการคิดนะครับว่าจะทำอย่างไรนี่ผมก็ทำสดนะครับแป๊บนึงนะครับข้อนี้นะครับยากเว้ยอะไรวะ3 3
3คูณ3นะตัวแรกก็แยกงี้จะง่ายสุดนะ3คูณ4 3คูณ7 3คูณ11ใช่ไหมในตัวแรกมันเป็นถ้า3 4 7 11นี้มันเท่าไหร่ครับผิดนะผิดรู้แล้วนะครับว่าทำยังไงครับข้อนี้คือนะครับ3กับ9เป็นตัวเริ่มนะครับเสร็จแล้ว12มายังไง12นะครับมันมาจาก3บวก9 3บวก9ได้12ใช่ไหมเฮ้ยมือโดนครับ3บวก9ได้12ใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับเห็นไหม3บวก9ได้12 21ล่ะคืออะไร9บวกกับ12ใช่ไหมได้21ถูกไหม3บวก3คืออะไร12บวก21ได้33ถูกไหมต่อไปก็ต้องเป็น21บวก33ได้เท่าไหร่54นะครับคำตอบคือ54แค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับข้อ3นะไปไงเนาะ12ตรงนี้ต้องมีลดด้วยนะครับใช่ไหม12 13ไหมมันจะเรียงกันเห็นไหมตรงนี้14 15ไหมมันต้องเรียงกันเห็นไหม16 17ใช่ไหมตรงนี้เรียงกันตรงนี้คืออะไร4คูณ416 6คูณ6 36แล้วต้องเป็น8คูณ8 64ใช่หรือเปล่าครับไปดูนะแป๊บนึงครับมี2แบบนะแบบแรกคือแบบนี้แบบที่2คืออะไร36มันเป็นอะไรได้4คูณ9นะครับใช่ไหมเพิ่ม5ใช่ไหมต่อไปก็4คูณ14ได้เท่าไหร่64เหมือนกันนะครับคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบ64นะเดี๋ยวไปดูว่าถูกหรือเปล่านะก็จะตอบคอควายงองูกอไก่คิดก่อนคอควายงองูกอไก่นะนี่นะครับก็คอควายงองูกอไก่นะจะไปเช็คกันนะครับมันมีให้เช็คด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับถ้าใครอยากลองก็มาเผชิญได้นะครับมาลองกันได้นะครับผมก็จะถนัดคณิตนะครับกับอังกฤษนะครับส่วนนี้นะครับทำได้3คะแนนนะครับแปลว่าทำถูกหมดอ้าวหายไปเลยข้อสอบบ้าเอ้ยเอาไปไหนเอาใหม่ก็ได้สอบกพ.เสิร์ชใน Google นะครับสอบกพ.นะครับมันก็จะมีอยู่อันลิงก์แรกนั่นแหละครับก็มาต่อกันครับข้อ4 5 6นะครับมาไหน4 5 6กี่นาทีแล้ว7นาทีครับเอาอีก2ข้อพอนะครับ4 6แล้วเอาอีก2ข้อพอนะโอเคครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับไปปึ๊บ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 crop oops wrong crop นะครับ control a control c นะครับใส่เข้าไปเอานิ้วแล้วกันนิ้วสไลด์มาแล้วกันจะไปทับกันไปทับกันมานะครับ copy มาโอเคเข้าละนะครับต่อรับโอเคนะสำหรับรอบนี้นะครับก็ลืมบอกนะครับลืมบอกนะครับว่าอย่าลืมไปไลค์นะครับFacebook Fanpage ผมนะครับกิจทีวีนะครับแล้วก็ Subscribe นะครับใน YouTube Channel ผมนะครับกิจทีวีเหมือนกันนะครับ KHIG.TV นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไม่ยากนะครับหาไม่ยากหาง่ายนิดเดียวนะครับโอเคครับข้อนี้นะครับ3กับข้อ4กับข้อ5นะมาดูนะครับผมก็ทำตอนนึงประมาณ10นาทีแล้วกันนะครับโอเค3 4 10โอ้ข้อนี้ยากเว้ยโอ้โอ้เจอแล้วเจอลิงก์ละ7 คูณ 2 เท่าไหร่14เนาะ7คูณ2ได้14ใช่ไหม15คูณ3ได้45ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นเอ๊ะ7คูณ2มา1 7 คูณ 2 5คูณ3ทำไม3อันแรกนับไหมไม่นับอันนี้ล่ะอะไรคูณ4ได้124อะไรคูณ4 31คูณ4ได้124หรือเปล่าต้องเช็คครับคูณ4 4 1เป็น4โอ้เรียบร้อยนั่นนี่แปลว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็ถูกแล้วนะครับก็จะกลายเป็น7คูณ2นะครับแล้วก็15คูณ3 31คูณ4นะครับเดี๋ยวตรงลิงก์นี้นะครับมันมายังไงนะครับจาก7ไป15จาก15ไป30เพิ่มทีละเท่าไหร่ตรงนี้เพิ่มไป8นะครับตรงนี้เพิ่มไป16นะครับต่อไปก็ต้องเป็นเพิ่มไป24แน่เลยเพราะว่าเพิ่มทีละ8 24นะครับถ้าสมมุติเรา24ใช่ไหมก็ต้องคูณ5 24คูณ5ก็จะกลายเป็น022112 120เอ๊ะเป็นเล่นไม่ให้24ดิโอ้ม
ันต้องเพิ่มอีก24นะครับก็ต้องเป็น30ผิดนะผิดนะเนี่ยมันไม่ใช่24คูณ5นะไม่ใช่24คูณ5ผิดนิดหน่อยนะครับต้องเป็น31นะครับบวกกับ24นะครับกลายเป็น55นะครับแล้วคูณ5เข้าไปนะครับก็จะได้คำตอบครับตรงนี้มานะครับก็คือ55 25 52 275นะครับมีไหมเวนไม่มีผิดทำยังไงวะแต่ว่าต้องใช้ลิงก์อื่นนะครับโอ้ข้อนี้ยากเว้ยกรมเรียนอนุกรมเขาตรงนี้แหละครับผมก็ไม่ได้เรียนอนุกรมมากมายโอเคนะใช้ลิงก์อื่นนะครับแน่นอนนะครับว่าเลขนี้มันต้องเยอะมันต้องเป็นหลายร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เพิ่มมานะครับหลายเท่านะครับตรงนี้7 3 14จะไหนวะไม่ได้ก็เดาแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวกลับมานะครับกลับมาครับถ้าไม่ได้ก็ถ้าคิดไม่ได้นะครับก็ทำไปก่อนก็ข้ามไปก่อนนะแป๊บนึงนะครับถ้ามาดูนะครับมาดูตรงนี้แล้วกัน 2,500 ครับ 2,500 คืออะไร25คูณ100ครับ600คืออะไร25คูณ25นะครับตรงนี้25คูณ10นะครับตรงนี้เท่าไหร่25คูณอะไร25 5 175นะครับ175มาไง25 9นะครับเอ๊ะ7นะครับโอเคนะครับตรงนี้25ไม่ได้หรอกก็ใช้5ก็ตรงนี้ต้องเป็น5นะครับ5คูณ5แล้วก็ต้องเป็น5คูณ500ลดมายังไงเนาะ5คูณ125 5คูณ50 5คูณ35นะครับแล้วก็เป็น5คูณ5 32ใช่ไหมใช่ครับได้2 500ลดมาหาร4นะครับตรงนี้ลดลงมายังไงไม่ใช่เลยเนี่ยมันมาไงไม่รู้นะครับโอ้ยากเว้ยแต่ละข้อนี้ถ้าจะให้เดานะครับก็ต้องเดาไม่ข้อนี้ก็ข้อนี้นะข้อมันมีเศษ5นะครับน่าจะใช่นะครับข้อไม่ข้อนี้ข้อนี้นะครับแต่ว่าผมจะเดา145แล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันจะลงมาประมาณแค่15นะครับเพราะว่าตรงนี้ต่อลงมามันก็ลงมาอีก15นะครับก็จะกลายเป็น145นะตรงนี้ลงมาเท่าไหร่75ตรงนี้ล่ะตรงนี้ลงมาหลายร้อยนะครับ300กว่านะ400ครับ375นะครับลงมาเท่าไหร่นี่มาหลายพันครับพันเท่าไหร่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับใช่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตรงนี้ลบลงมายากเลยข้อนี้แต่ละข้อยากเลยโอเคนะครับถ้าผมเดาผมต้องเดาแบบนี้นะครับว่าเป็นข้อหนึ่งข้อสามครับแต่ผมจะเดาข้อสามแล้วกันนะดรอปน้อยกว่านี้นะมันเป็นไรนะไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำกันยังไงบางทีไม่รู้จริงๆนะว่าเขาคิดกันอย่างไรครับอย่าข้อนี้ได้แล้วคำตอบคือข้อ3ครับโอเคนะสำหรับข้อ 1.1.4 นะครับเดี๋ยวไปดูกันจริงผมไม่เก่งอนุกรมเท่าไหร่นะไม่ได้เรียนเท่าไหร่เลยนะอนุกรมผมตรงนี้เมื่อกี้น่าจะถูกนะตะกะเมื่อกี้นะครับมันน่าจะถูกแต่ว่า3มันมาอย่างไรแค่นั้นแหละครับตรงนี้ก็เป็นคูณ2ของอันนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นคูณ2ของนี้ใช่ไหมเป็นคูณ3ใช่ไหมตรงนี้คูณ3นะตรงนี้คูณ4นะตรงนี้น่าจะถูกนะครับนะต่อไปต้องอะไรคูณ5โอ้ตรงนี้ต้องอะไรคูณ5ถ้าอะไรคูณ5เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบอะไรที่ลงท้ายด้วย5เพราะ5คูณอะไรก็ได้5หรือ0 5หรือ0ถ้า5หรือ0เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อ1หรือข้อ3เท่านั้นนะครับ5หรือ0นะครับนะนี่เราแยกมาแล้วถ้าอะไรคูณ5ตัวนี้ตัวคูณเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะเอามาดิตรงนี้บ
ูณ2ใช่ไหมคูณ2ก็7คูณ2เนาะตรงนี้15ตรงนี้31คือมันเป็นตัวเลขขี้ทุกอย่างเป็นขี้หมดเลยอย่าไปได้มั้ย3ไป7นะแล้วก็ไป15แล้วก็ไป31นะครับผมกลัวคูณนะเพราะตรงนี้ก็เป็น4เนาะตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น16โอ้4มาจากไหน4มาจาก2กำลัง2ครับ8มาจาก2กำลัง3นะครับ16มาจาก2กำลัง4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวต่อไปก็ต้องเป็น2กำลัง5ครับขึ้นไป2 2 5เป็น32นะครับเพราะ32บวก30 32บวก31ก็จะกลายเป็น63นะครับ63คูณ5นะครับก็5 5 1 1 3 1 5ครับข้อนี้ตอบข้อ3แน่นอนนะครับตั้งนานโอเคทำอีกรอบหนึ่งครับสำหรับ115ครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเราก็ลบก่อนครับเพื่อที่เราจะคิดใหม่นะครับล้างสมองทุกอย่างครับเพื่อเราจะคิดใหม่นะครับว่าทำอย่างไรครับข้อนี้นะครับจริงๆเมื่อกี้ข้อ1ถึงข้อ3เร็วมากเพราะว่าผมดูมาแล้วนะครับก็คือผมทำแล้วนะครับแล้วผมก็ดูแล้วนะครับว่าถูกแล้วข้อ4กับข้อ5ผมยังไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับลองดูใหม่โอเคเห็นลิงก์อะไรหรือเปล่านะครับเราต้องลองดูนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าอันนี้จะเป็น0นะครับลงท้ายด้วย0นะครับตัวแรกครับตัวเลขคู่ลงท้ายด้วย0ตัวเลขคี่ลงท้ายด้วย0จําตัวเลขคู่จะลงท้ายด้วย5นะครับก็คือ0 5 0 5 0นะครับอันต่อไปก็ต้องเป็น5แน่นอนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าให้ผมเดานะแต่ผมงงตรงเนี่ยเดียวนะก็คือตรงนี้ครับลดมา 1,000 กว่านะครับลดมา 1,000 กว่านะครับใช่ไหมตรงนี้ครับลดมาอีก400นะครับลดลงมา400นะครับตรงนี้ลดลงมา70นะครับ75นะตรงนี้ลดลงมา15แปลว่าอะไรว่าต่อไปมันต้องลดลงมาน้อยกว่า15แน่เลยเพราะมันลดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลดลงมาน้อยกว่า15ครับมันก็ต้องเป็น100มันต้องเป็น157ครับผมจะตอบ157แล้วกันผมไม่ตอบได้ลงท้ายได้5แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นอนุกรมครับโอเคครับก็ไปตอบข้อ3ข้อ4ครับไปดูว่าถูกหรือเปล่าครับโอเคครับจะเลยเล่าก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้นะครับไปดูนะครับถ้าถูก2ข้อแปลว่าถูกนะครับถ้าถูกทั้ง2ข้อนะแม่ผมต้องไปดูนะครับว่าตัวไหนผิดตัวไหนถูกโอเคตัวตอบ yes ได้นะครับก็สรุปกอพอนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกอพอนะครับของวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะผมก็ทำไปเรื่อยๆครับไม่รู้กี่ตอนนะไม่รู้คิดยังไงว่าจะทำกี่ตอนดีนะก็สำหรับกอพอก็เยอะครับเล่มนี้ก็อีกเยอะนะผมก็จะแรนดอมมานะครับแล้วก็ทำนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีวิธีไปยังไงนะครับก็อย่าลืมแอดไปไลฟ์เฟซบุ๊กผมนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจกิตติสันกิตทีวีนะครับแล้วก็YouTube นะครับคิดทีวีเหมือนกันนะครับ Cash IT TV นะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ And I will see you again ครับ In the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ